แตกพี่มันโดนลมแล้วมันดกมากแล้วมันก็เลยแบกเรายืนตรงนี้น้ำตรงนู้นเท่าไหร่ฮะน้ำตรงนู้นก็ประมาณนี่แน่ๆดูผมนี่โอ้งั้นเดี๋ยวหาทำเลตรงไหนสิในไงอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในวันเดียววันนี้มันมากี่วันแล้วคะ2 วัน 3 วันนั่งข้างล่างเลยนั่งนู่นเอาละปฏิเสธนั่งลงนะกับตันกับตันแต่ประสบปัญหาเนี้ยเราก็ต้องสั่งทำเรือค่ะเนี่ยเรือลำเนี้ย50,000 บาทค่ะค่าทำเรือเซเบอร์ต่อมานะคะเอาไว้เก็บผลผลิตในสวนค่ะรถก่อนมาเคยพายเรือเก็บงอแบบนี้นะก็ปีก่อนๆ ก็ยังไม่เคยนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเก็บก่อนจะเก็บเร็วแต่ปีนี้ผลไม้ล่าค่ะมีล่าออกลูกล่าอ๋อลำบากขึ้นค่ะค่าจ้างก็แพงขึ้นจาก2 บาทก็เป็น4 บาทนะคะแล้วก็เขาก็ป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะต้องรักษาหาหมอเอาอะไรอ่ะแล้วก็เนี่ยน้ำที่มันท่วมเนี่ยคือว่ามันระบายไม่ทันค่ะท่อมันเล็กจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นท่อบล็อกใหญ่ๆอะค่ะน้ำก็ระบายไม่ทันแล้วคูคลองก็ไม่ได้ลอกตอนนี้น้ำระบายไม่ทันมันก็จากข้างบนบนเขาอะค่ะบนเขาตกมากน้ำก็ไหลโอ้ยเอาเรื่องแล้วจะหาทางเดินที่แรกของเราเสียหายทางเงาะก็ยังเก็บที่แรกจะเดินจะลึกขนาดไหนเขาพยายามคนมากเนี่ยเงาะจะตายยืนต้นตายเลยค่ะแล้วถ้าเราไม่เก็บมันจะเป็นไรไหมมันก็จะร่วงค่ะเพราะว่าเนี่ยมันแช่มา3 คืนแล้วค่ะน้ำท่วมเนี่ยแช่โคลนมา3 คืนแล้วมันก็จะร่วงค่ะนะจ๊ะเอาหวีไหมเอาหวีเอาแป้งไหมฝั่งนี้มาเก็บฝั่งนี้ก่อนขอบคุณมากครับโอ้โหแจ๋วเลยขอบคุณครับพี่หัวไม่ใช่หมาของคนเรานะไปนี่เลยป่ะหันหน้าเข้าก่อนนี่ไทยเฮียเลยนี่ไทยเฮียเลยเจ๊สะพายปืนนะตอนนี้เป็นโอ้ยประตันอะไรเนี่ยเอาปืนเรือลำนี้มูลค่า50,000 บาทนะจับโยนยิงไว้นู่นยิงลึกกับตันลอยคอแล้วทีเนี้ยคือทางนี้เขามาขายไปก่อนนะเคยดู